มาดูพิธีแห่เทียนทางน้ำนะครับโอ้สมฐานะรีบโปรพิธีเปิดยังไม่เริ่มเลยโดนหลอกครับสนุกมากเลยถูกนะครับหน้ามึงไม่ได้สนุกสวัสดีครับโคลนวันนี้ก็อยู่กันอีกครั้งนะครับวันนี้นะครับไม่ได้พามากินและก็ไม่ได้พาไปทำกิจกรรมอะไรที่ผาดโผนอะไรเท่าไหร่นะครับแต่วันนี้ก็เลยจะพาทุกคนนะครับมาดูพิธีแห่เทียนทางน้ำนะครับของทางจังหวัดอยุธยากันนะครับก็จะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันเลยครับตอนนี้นะครับเราก็อยู่ที่วัดราชโดมเป็นที่เรียบร้อยนะฮะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปหาพระครูปืนแล้วก็ไปเปลี่ยนเสื้อผ้ากันสักนิดนึงนะครับนี่เจอใครครับเนี่ยน่ารักจังเลยเป็นอะไรที่เลียวมากปลอบจัดอยู่ก็กดถ่ายเลยสวัสดีครับแล้วก็พูดต้องพูดดังๆแล้วว่ากูผมไม่ได้เอาไมค์มาวันนี้จะพบกับขุนจักรหลาดเรือนเปรตอดีตแล้วก็พบกับคุณประสิทธิ์พิเวศตำบลหนองน้ำใหญ่โดยคุณเจษจักรสุดท้ายตอนนี้คือจำไม่ได้นะพูดเลยชื่ออะไรบ้างสวัสดีครับท่านขุนครับโอ้สมฐานนะกับกล้องวะบอกเลยว่าเสร็จดีครับตกน้ำไม่ไหลตกไปแล้วทำไมครับจมจมบายตอนนี้ไม่ลงเรือแล้วกลับบ้านไม่อดตายแล้วแม่สวัสดีครับอย่าฟ้องพี่นะคะเห็นหน้าอย่าฟ้องพี่นะเอ้านี่ชาวต่างชาติดีครับทำไรแต่ดำทำไรพ่อบอกว่าให้มา 7:00 น. ก็เสร็จไม่เกินกี่โมงเสร็จไม่เกิน 10:00 น. ตอนนี้ 10:00 น. กว่าแล้วเพิ่งเริ่มรีบโปรพิธีเปิดยังไม่เริ่มเลยยังไม่กล่าวเปิดงานโดนแกงโดนหลอกครับท่านประธานในพิธีครับเขาบอกว่าเราอยู่ใกล้ไปวะเขาบอกว่าอะไรนะเขาบอกว่าให้ออกให้ห่างเวทีเพราะว่าจะมีเอฟเฟกต์มีผู้มีลูกหนูอ๋อฝั่งนู้นแล้วครับขอมีเอฟเฟกต์มีลูกหนูหลบกันเองนะคะแต่ว่าช่วยมาที่หน้าเวทีด้วยค่ะเอฟเฟกต์อยู่หน้าเวทีค่ะอะไรครับเนี่ยเจอรับเรือทุกทางครับเพื่อมาบริเวณหน้าเวทีครับเรากำลังจะนับถอยหลังเข้าสู่พิธีเปิดเขาบอกว่าอะไรนะให้เราไปตั้งขบวน2กิโลและให้กลับมาเพื่อให้เขามาโชว์อีกรอบนึงจริงเริ่ม 10:50 เฮ้ยเขาบอกว่าเปิดงานปุ๊บเราถึงวัดเสร็จก็ลงเลยไม่ต้องทำอะไรต่อแล้ว 9:00 เสร็จแล้วพ่อรอดเลยเนาะผ่านเลยเนาะผ่านแล้วสภาพแล้วคนเขาถ่ายเราเต็มล้อมเลยนะล้อมไปหมดเลยนะเสร็จแล้วมาทุกคนเราแอบหนีลงมาดีกว่าตลาดป้าเขาว่าพ่อครูบอกให้ลงวัดจริงใช่ไหมไม่จริงกูไม่จริงคนสั่งคนพูดอะลืมไปแล้วไปเกือบถึงนู่นโอ้โหอ๋อร้านเปรี้ยวปากเลยนะครับผมไกลเหมือนกันนะครับป้าเรากลับก่อนไม่มีใครรู้หรอกเราแอบวนกลับได้ไหมครับโอ้โหแล้วปาก
พายเก่งเหมือนกันนะต้องแข็งแรงใช่ไหมพายขนาดนี้เรือลำเล็กก็น่าจะพายยากนะเกลองพายปะพายไม่เอาลองพายก็ไม่ไหวไม่เอาเดี๋ยวมันจะไม่ถึงกันช่ำชองขนาดนั้นแล้วพายทุกปีพายมา10 ปี 10 ปีโอ้10 ปีบ้านไม่หยุดเลยหรอ10 ปีพายไม่หยุดก็ดูกล้ามป้าดียังไม่หยุดพายเลยอะไรไม่ใช่ป้าเดี๋ยวก็พายงานเนี่ยทุกปีปีนี้น้ำน้อยมันก็เลยพายยากเลยใช่ไหมครับปีก่อนน้ำไหลจู้เลยครับไม่ได้มีพ่อแก่ครับไม่รู้ทำท่าอะไรได้บ้างเลยครับพ่อแก่อยู่ข้างหลังได้บ้างอย่างนี้สวยนกกระจาบนกกระจาบมันหน้าตาเป็นยังไงครับตัวมันเล็กตัวเล็กที่ไม่ได้ของกันหรอนกกระจาบกระจาบกระจาบอ๋อนั่นคือรังนกกระจาบอ๋อนี่ไงที่นักมวยเอาไปใช้เอ้ยกระจาบเอ้ยอย่างนี้เราต้องกลับไปจอดรวมกันอีกรอบไหมครับเราต้องไปรวมกันอีกรอบนึงด้วยแต่กว่าจะรวมพบกันอีกก็อีกสักพักเลยนะป้านะความที่รวมก็คือรางวัลอ๋อว่าใครแต่งเรือสวยแต่งเรือดีเรือเรามีพ่อแก่ไงนี่ว่าไม่ได้นะครับสวยขนาดนี้ต้องได้สักหนึ่งนะบอกว่ารักพ่อครูแค่ไหนอ่ะถ้ารักมากก็มาอีกรอบนึงเออช่วยจอดส่งผมเดี๋ยวผมลงแล้วดีเราจะมาพูดถึงประวัติความเป็นมาสักนิดนึงดีกว่าถ้าอะไรไม่ถูกเนี่ยเราจะมีคุณป้าชื่ออะไรเราวันสุดท้ายแล้วยังไม่ได้ถามชื่อคุณป้าคุณป้าชื่ออะไรนะครับชื่อพยาวป้าพยาวซึ่งอันนี้ผมไปเปิดอ่านมาเขาบอกว่าครั้งแรกเลยที่เริ่มกิจกรรมประเพณีนี้เนี่ยเริ่มกันที่ปี2552ใช่ไหมครับป้าเป็นปีแรกแล้วก็ทำต่อเนื่องกันมาปีแรกที่เอาหลานมาลงปีแรกได้รางวัลที่1อ้าวป้าบอกว่าป้าเอาหลานมาลงปีแรกได้รางวัลที่1ของงานนี้ด้วยหลานชายเอาไว้หัวจุกหลานสาวแกะหัวจุกหัวจุกก็คือได้เพราะว่าทรงผมหลานนะฮะสรุปแล้วคือยังไงนะแห่เทียนพรรษาปี52นั่นเองนะฮะแล้วก็ทำมาทุกปีแต่ว่าหยุดไปประมาณ 2-3 ปีแล้วแหละเพราะว่าด้วยสถานการณ์โควิดเนาะที่เขาทำกิจกรรมนี้ขึ้นมาเนี่ยเพื่อให้ชาวบ้านเนี่ยได้มาร่วมสนุกมีความสุขกันแล้วก็นอกจากได้ความสนุกแล้วก็ได้ทำบุญด้วยก็ได้รางวัลด้วยสิเผลอๆใช่ไหมพอเราจัดงานของพิซซ่างสันก็ให้สนุกมากเลยถูกนะครับหน้ามึงไม่ได้สนุกนักข่าวมาถ่ายหลานนะครับพูดอะไรหลายอย่างไปเลยเขาควรจะเข้าใจหลานป้าอยู่นิดหน่อยความรู้สึกหลานน่าจะประมาณนี้แหละเขาบอกว่าไม่เอาอีกแล้วนะต่อไปเพราะปีนี้อย่างที่เราได้บอกไปนะครับว่าทั้งคนพายและคนนั่งก็คือโดนพระหลอกก็เอาเป็นว่านะฮะก็สำหรับกิจกรรมประเพณีนี้ก็ถ้าใครสนใจปีหน้าก็สามารถมาชมได้เหมือนกันก็สนุกสนานก็ถือว่าเป็นอีกกิจกรรมนึงของทางอำเภอราชโดก็เป็นจัดขึ้นทุกปีนะครับก็หวังว่าหลังจากปีนี้สถานการณ์โควิดจะดีขึ้นแล้วก็สามารถจัดได้บ่อยขึ้นจัดได้ทุกปีเหมือนเช่นเคยแล้วกันนะครับก็จะได้ให้ชาวบ้านแล้วก็ทุกคนนะครับเขาได้มาทำกิจกรรมร่วมกันนะครับแล้วก็มาทำบุญร่วมกันด้วยนะครับเพราะว่าหลังจากเสร็จจากพิธีอันนี้แล้วเอาเทียนพรรษาเนี่ยไปถวายวัดต่อด้วยนะครับก็ถือว่าได้บุญกันทั่วหน้าเลยครับกลับแล้วกลับแล้วครับครูโทรมาบอกครับครูแอบได้ยินแล้วนินทาวะหรือว่าพ่อแก่แอบไปบอกพระครูว่าลูกศิษย์บ่นกันพระครูบอกว่าให้พายเรือกลับเลยไม่ต้องรอแล้วก็ไม่ต้องแวะเวทีด้วยให้กลับไปเลยกลับไปเลยกลับเหมือนไล่นิดนึงนะพวกมึงกลับไปเลยไม่ต้องมาหากูแล้วกลับไปเลยก็ได้นะนับอย่างนี้ครับแทบเท้านับเล่นๆไหมมีเวลาไหมพวงนี้ก็4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 36เมตตาเถอะครับกำลังเข้ามายังรอแล้วกลับก่อนนะครับกลับก่อนนะครับในที่สุดนะครับเราก็ได้กลับมาที่เดิมแล้วและตอนนี้ดูสับดูหน้าว่าผู้ดูว่าผู้ไม่ไหวแล้วหน้ามุ้ยเลยอุ้ยไปบ้วนไล่เขาอย่างเติมพลังแล้วลงมาจะได้ใจเย็นๆนะ
และวันนี้นะครับก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยกับการแห่เทียนทางน้ำซึ่งคลิปนี้ก็คือไม่มีหน้าเกตเลยนะครับเป็นคลิปของคลิปผมเองครับน้องปูแทนฝากช่องผมด้วยนะครับก็ทุกคนจะชอบนะครับก็เป็นบรรยากาศที่ผมว่าทุกคนน่าจะไม่ค่อยได้เห็นกันง่ายๆนะครับกับการแห่เทียนพรรษาทางน้ำใช่ไหมเพราะนี่ก็เป็นครั้งแรกที่ผมเคยเห็นเหมือนกันนี่ก็ครั้งแรกของเกตเหมือนกันแล้วก็เป็นครั้งแรกที่ได้ขึ้นเรือเหมือนกันเป็นครั้งแรกหมดเลยนะครับก็หวังว่าทุกคนจะชอบกันเดี๋ยวขออนุญาตเดี๋ยวปิดคลิปแล้วขอขึ้นไปเปลี่ยนเสื้อผ้าแต่งตัวกลับบ้านแล้วก็แอบเอาไปเก็บไว้ป่ะอย่าลืมกดไลค์กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กดแช่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กันด้วยนะครับก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้นะครับบ๊ายบายพ่อครูครับงานวันนี้เนี่ยทำไมพ่อครูถึงบอกว่าครูเนี่ยต้องมาครับก็เพราะเป็นงานบุญงานกุศลจัดด้วยความสมัครใจในส่วนของการบุญเนี่ยเรามีจิตที่เป็นกุศลมาร่วมก็ถือว่าเป็นบุญกุศลที่ยิ่งใหญ่โดยเฉพาะถวายเทียนก็เป็นสาเทียนคือแสงสว่างสว่างตาด้วยแสงใจสว่างใจด้วยแสงธรรมขอให้ทุกคนคิดว่าเรามาเพื่อเป็นการสืบทอดพลบุญทั้งรุ่นจะเกิดขึ้นกับตัวเองโดยการของผู้ปฏิบัติของตัวสาธุครับกลายเป็นช่องผมแล้วนะคุณเป็นตะกล้องแล้วนะก็คือคลิปนี้ไม่ได้มีหน้ากูเลยมาอุ้ยคำคมผักไห่โควิดมันน่ากลัวอยากกักตัวที่ห้องเธอเจอไวรัสคงเป็นไข้เจอคนที่ใช่คงเป็นเธอเจอเป็นดีๆด้วยเฮ้ยโตแล้วกลับมาดูคลิปนะไหนๆก็ไหนๆนะเดี๋ยวฟ้องพี่นะจับได้เลย